คนเยอะตั้งแต่ที่ถนนจนเข้ามาเนี่ยคนเยอะมากๆดีใจมากๆค่ะครั้งนี้แลนสไลด์ไหมคะคิดว่าแลนสไลด์แน่นอนเพื่อไทยแน่นอนเรามั่นใจนโยบายของเราในทุกๆข้อเป็นไงคะคุณเศรษฐาเดี๋ยวคอยฟังครับทีเดียวครับทีเดียวครับหนูรอฟังอันนี้แหละครับแน่นอนครับวันนี้ปวดใจนิดนึงครับชั่วโมงกว่าได้ฟังแล้วครับวันนี้เมื่อกี้แอบเข้าไปข้างในคนเป็นหมื่นแล้วนะครับท่านครับผมครับตื่นเต้นนะค่ะแล้วคุณชัยเกษมล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างในวันนี้เขาจะเปิดตัวคันดิเดตนายกท่านที่3นะคะเดินมาพร้อมกัน3ท่านแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะอันนี้ครับก็ถ้าใครถามผมก็ชี้ใครถามยิงไม่ชี้ต้องรอลุ้นกันเป็นทีมครับเป็นทีมครับเป็นทีมครับทีมเพื่อไทยครับเรามากันเป็นทีมพร้อมกับประชาชนด้วยครั้งนี้ประชาธิปไตยเต็มใบแน่นอนนะคะในวันที่14พฤษภาคมนี้ทุกคนต้องเลือกเพื่อไทยคิด